สวัสดีค่ะจำงานชิ้นนี้กันได้ไหมคะใครที่เคยถักไปแล้วก็อาจจะติดใจอยากจะถักแบบอื่นๆดูบ้างนะคะเพราะว่าเป็นของที่ใช้งานได้จริงแล้วก็ถักง่ายมากนะคะวันนี้กัญญาก็เลยจะมาชวนถักคู่ใหม่กันหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้เราจะใช้วิธีถักจากแคสออนจากใต้ฝ่าเท้านะคะแล้วก็หาจุดกึ่งกลางลดที่จุดกึ่งกลางไปจนถึงสุดท้ายเลยค่ะลดจนหมดเลยนะคะแล้วก็เย็บประกอบที่ใต้ฝ่าเท้าที่เราแคสออนไว้กับด้านหลังของเท้านะคะแล้วก็เวลาที่ใส่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือจะเต็มเวลาที่ใช้งานจริงจะเต็มกว่าคู่นี้นะคะเพราะคู่นี้จบที่แถวๆข้อเท้าหลังเท้านะคะอันนี้จะเต็มกว่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะว่าทำยังไงก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าเราต้องใช้อะไรบ้างกัญญาใช้คอตตอนนะคะ2สีเพราะเราทำสลับสีนะคะอันนี้อยากจะลองใช้วิธีถักแบบวนรอบดูบ้างเพราะว่าเป็นคนไม่ชอบเย็บต่องานเนี่ยค่ะเพราะเย็บแล้วรู้สึกว่ามันมีตะเข็บแล้วมันจะไม่ค่อยสวยก็เลยจะลองใช้วิธีถักวนรอบดูก็จะตัดปัญหาเย็บรอยต่อตรงนี้ไปได้นะคะใช้สายถักหมวกค่ะ40เซนขนาด4มิลนะคะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้ตัวนี้หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะต้องใช้ช่วยในกรณีที่ห่วงของงานของเราตรงน่าจะเป็นช่วงแถวๆเนี้ยค่ะเนี่ยช่วงบนๆเนี่ยถ้าห่วงน้อยๆเนี่ยเราก็จำเป็นจะต้องใช้ DPN นะคะเพราะฉะนั้นจะมี DPN เซตหนึ่งมีเวลาที่เราถักวนรอบยังไงที่เราจะต้องใช้ก็คือมาร์กเกอร์เอาไว้กำหนดรอบนะคะแล้วก็มีกรรไกรมีเข็มเย็บพร้อมกันหรือยังคะมาดูนะคะพร้อมจะดูกันแล้วเนาะมาดูว่าวิธีทำจะทำยังไงบ้างนะคะอันนี้จะขึ้นต้นด้วย long tail cast on นะคะ77ห่วงทีนี้การที่จะขึ้นต้นอันนี้อย่างที่บอกว่าคือกัญญาจะเป็นคนไม่ชอบเก็บปลายไหมที่มันเยอะเกินแล้วจะต้องมานั่งซ่อนตรงนู้นตรงนี้การแคสออนของเราคือจะเหลือปลายไหมไว้ยาวๆหน่อยเหลือไว้สัก2ฟุตก็ได้ค่ะยังไงให้พยายามเหลือไว้นะคะเพราะว่าจะได้ใช้เส้นไหมเส้นนั้นน่ะเป็นเส้นที่สำหรับเย็บตรงใต้ฝ่าเท้าเราจะได้ไม่ต้องเก็บปลายไหมเส้นหนึ่งถ้าเราจะต้องไปต่อได้เย็บทีหลังนะคะงั้นเดี๋ยวเรามาขึ้นต้นกันเลยนะคะแคสออนโดยวิธีลองเทลเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเราจะปล่อยปลายได้ไว้ยาวๆเอาไว้เย็บนะคะแล้วก็พอแคสออนเรียบร้อยแล้วเราจะถักแบบวนรอบก็ต้องวางมาร์กเกอร์ตรงต้นแถวนะคะแล้วเราก็จะถักการ์เตอร์เนี่ยถ้าเวลาที่เราถักงานเป็นแผ่นเราจะถักนิดแล้วก็พลิกกลับด้านแล้วก็ถักนิดแล้วก็พลิกกลับด้านแล้วก็ถักนิดนะคะคือนิดทุกแถวแต่การ์เตอร์ในงานวนรอบมันจะถักนิดแถวหนึ่งเพิร์ลแถวหนึ่งนะคะสำหรับงานชิ้นนี้ต้องการกริดทั้งหมดนิดแถวหนึ่งเพิร์ลแถวหนึ่งเนี่ยเป็นการ์เตอร์ใช่ไหมคะในแพทเทิร์นนิตติ้งที่อ่านเจอเนี่ยเขาจะเรียกนิดถึงแถวเพิร์ลหนึ่งแถวเนี่ยว่าริด RIDGE ซึ่งกัญญาก็ไม่ได้ไปหานะคะว่ามันแปลว่าอะไรแต่มันหมายความถึงเนี่ยค่ะหนึ่งตรงเนี้ยเขาเรียกว่า1ริดนะคะงานที่นี่ของกัญญาจะใช้7ริดนะคะมาดูกันชัด1 2 3 4 5 6 7
นะคะเมื่อได้7ลิตรแล้วเนี่ยเราก็แถวต่อไปเราจะทำนิดเนาะเราจะเริ่มลดกันที่แถวนิดนะคะทุกครั้งที่ลดห่วงจะเป็นแถวนิดนะคะเราขึ้นกันไว้77ห่วง77ห่วงเราจะต้องหาห่วงเซนเตอร์ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะรวบ3เหลือ1ที่ตรงกลางของงานนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขออนุญาตขุดคุยตัวช่วยแวบหนึ่งและเดี๋ยวเราเอานี้ห้อยไว้นะคะ77หาร2จะได้38นะคะอันนี้เป็นกึ่งอันนี้เป็นตอนต้นแถวนะคะ5 10 15 20 25 30 31 32 33 4 35 36 37 38สรุปแล้วห่วงนี้จะเป็นห่วงเซ็นเตอร์นะคะเห็นเนาะร่วมมือไกลไปหน่อยนี่นะคะแล้วลองเช็คอีกทีนึงว่าอีกข้างหนึ่งเหลือ38ไหมนะคะ5 10 15 20 25 30 35 36 37 38ถูกนะคะอ่ะอันนี้เมื่อกี้กัญญาแอบทำนิดมาแล้วเยอะแยะแต่เราจะมาดูกันแค่ตรงห่วงที่รวบนะคะตรงนี้ก็ยังทำนิดอยู่นะคะทีนี้อย่างที่บอกคือเราจะรวบที่ตรงกลางของงาน3ห่วงให้เหลือ1ห่วงเพราะฉะนั้นเราได้แล้วห่วงนี้เป็นเซนเตอร์ใช่ไหมคะแล้วเราจะรวบตรงนี้3ห่วงนี้3ห่วงนี้ให้เหลือ1ห่วงนะคะด้วยวิธี SK2P นะคะสลิป1ห่วงนิดรวบค่ะนิด2 together แล้วก็ pass over อันนี้นะคะคือ SK2P แล้วเราก็จะถักนิดไปจนจบรอบนะคะแถวต่อไปเป็นแถวเพิร์ลเนาะเราก็ถักเพิร์ลปกติไปทุกห่วงแล้วพอแถวนิดเราก็จะถักรวบที่3ห่วงนี้โดยวิธี SK2P เหมือนเดิมนะคะทำเช่นนี้ไปเรื่อยๆส่วนการสลับสีเราจะสลับตอนไหนก็ได้ค่ะแล้วแต่ใจเราจะชอบนะคะเราจะสลับแบบไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้สลับสีไปเรื่อยๆแล้วก็เราก็จะถักแถวนิดเนี่ยเราก็จะมีรวบมีการลดห่วงนะคะแล้วก็แถวเพิร์ลถักเป็นเพิร์ลปกติแต่ทีเนี้ยงานจะไม่ออกมาเหมือนอันนี้นะคะเพราะว่าข้างนี้กัญญาทำแบบแผ่นทำแบบแผ่นแล้วก็มีเย็บข้างหลังแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะถ้าเราลองทำแบบวนรอบล่ะมันก็เลยทำให้ห่วงตรงกลางเนี่ยไม่เหมือนนี้หน้าตาไม่เหมือนนี้เพราะฉะนั้นใครทำได้ยังไงก็ไม่ต้องหน้าตาไม่ต้องตกใจที่หน้าตาไม่เหมือนข้างนี้นะคะคือตอนนี้มันทำไปได้นิดเดียวมันก็เลยมองไม่เห็นเนาะนั่นแหละค่ะคือทำแบบนี้ถักลดเฉพาะแถวนิดรวบ3เหลือ1ตรงกลางกึ่งกลางของงานโดยวิธี SK2P ส่วนแถวเพิร์ลถักเพิร์ลปกติทุกห่วงนะคะถักไปจนได้ตรงนี้ค่ะด้านหลังเนาะจนได้ความกว้างของส้นเท้าขึ้นมาถึงตรงบริเวณข้อเท้าแล้วเราก็จะเริ่มถักแบบแผ่นคือถักแบบพลิกกลับนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนนั้นกันค่ะว่าตอนที่เราจะถักแบบพลิกกลับเราจะถักยังไงนะคะเสร็จแล้วค่ะชโยนี่นะคะช่วงนี้ก็จะนี่ค่ะเราถักมาจนถึงส้นเท้าอย่างที่เมื่อกี้ที่คุยข้อเท้าอย่างที่ได้คุยกันนะคะแล้วก็ต่อไปก็เริ่มถักแบ
พลิกกลับถักแบบเป็นแผ่นนะคะขั้นตอนต่อไปเก็บปลายไหมลุงลิงพวกนี้แล้วก็อันนี้อันไหนเอ่ยอ่ะอันนี้เส้นนี้นะคะจะเป็นเส้นที่เราเหลือไว้ตอนที่เราทำแคสออนนะคะแล้วก็จะเอาเส้นเนี้ยค่ะเย็บปิดเยอะแยะไปหมดปลายไหมยังคงเยอะแยะเนี่ยค่ะเย็บปิดช่วงนี้นะคะจะมาสารภาพความจริงว่าตอนแรกที่ถักแบบแผ่นนะคะถักแบบแผ่นแล้วพอถอดออกมามันแหลมเกินตรงเนี้ยนะคะก็เลยต้องทำใหม่ปรับแพทเทิร์นกันไปอีกจนตอนเนี้ยไม่แหลมแล้วแล้วก็เวลาใส่ก็น่าจะสวยกว่าเดี๋ยวไปเย็บก่อนนะคะไปเย็บก่อนแล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีนึงนะคะหลังจากที่เก็บปลายไหมทุกเส้นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเย็บไปด้วยกันนะคะห่วงต่อห่วงนะคะเสร็จแล้วนะคะก็มาเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยค่ะเก็บไว้ด้านในนะคะเสร็จแล้วค่ะเด้ไอ้ตัวนี้ไม่เอานี่ค่ะเสร็จแล้วข้างนี้เป็นข้างทดลองไม่เอาไม่ใช้นะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลงมือถักตามกันมาได้เลยค่ะเดี๋ยวกันยาจะขอไปถักอีกข้างหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็สวัสดีกันตรงนี้เลยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามงานของกัญญามาแล้วก็ขอให้ติดตามงานของกัญญาต่อไปและทุกๆชิ้นเลยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ